ปลาหมอตาติงโหนนะครับกับคุณล้อวาเลนตี้ครับล้อวาเลนตี้นะครับก็อยู่กับท่านหมึกครับพี่หมึกนะครับก็เป็นคณะสายบุญนะครับแล้วก็พี่มานพด้วยนะครับถือว่าเป็นคณะกรรมการก็แล้วกันนะครับที่จะมาพัฒนาวัดห้วงหินของเรานะครับที่อยู่ที่ตำบลซากบกนะครับอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองแห่งนี้นะครับวัดไหนนะครับที่อยู่ในเขตใกล้ๆนะครับอยู่ในเขตจังหวัดระยองแห่งนี้นะครับก็ติดต่อมาที่รายการสกลเดชวาไรตี้นะครับท่านที่ชมอยู่นี้นะครับแล้วก็ติดต่อที่พี่หมึกครับนะครับมีเบอร์ติดต่อไหมครับ081ครับ452-5221สมชายผลสิริครับพี่หมึกหรือพี่สมชายผลสิริครับนะครับแล้วก็พี่มานพครับผม0899647823ครับ0690899647823ครับผมครับนี่ก็คือเบอร์ติดต่อนะครับที่จะมาสักการพระภิการลำยองอนังคโนเจ้าวาดวัดหินและขอสวัสดีนักข่าวทุกท่านครับกับผมนายสวัสดิ์สวนพิทักษ์อดีตข้าราชการครูโรงเรียนวัดหินและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชักระบกครับกระผมในการที่จะใช้ประกอบพิธีทางสังฆกรรมนะครับก็เลยสร้างอุโบสถหลังดังกล่าวนี้ขึ้นปัจจุบันนี้ก็แล้วเสร็จไปประมาณ 90% และจะประกอบพิธีอุปสมบทฝังลูกนิมิตปิดทองตั้งแต่วันที่13ไปจนถึงวันที่21กุมภาพันธ์2563ถึงใกล้ที่จะถึงนี้นะครับครับการมาลงสังกัดงานสกลเด็กวาไรตี้นะครับบางท่านสงสัยว่าจะเดินทางทางไหนมาทางเส้นไหนสะดวกยังไงต้องถามเส้นทางต้องถามครับท่านอาจารย์สวัสดีครับนะครับถ้าเส้นทางแรกนี่คือเส้นทางระยองพนัสนิคมนะครับหรือเส้นทางที่ระยองกรุงเทพเมื่อท่านเดินทางมาก็จะมีมาถึงจุดหนึ่งนะครับที่ธนาคารธ.ก.ส.อำเภอเมืองค่ายจังหวัดระยองตรงนั้นจะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับก็คือหากท่านเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครท่านก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเดินทางมาทิศตะวันออกมาถึงวัดกระบกพุ่งๆก่อนนะครับต่อจากนั้นอีกประมาณ8กิโลเมตรนะครับถ้าเท่ากับประมาณ5กิโลเมตรก็จะถึงวัดห้วงหินซึ่งติดถนนชนบทนะครับเรียนพร้อมท่านสาธุชนที่มาพูดคุยอยู่หน้าที่นี้แล้วก็บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายที่กำลังจะมาทำบุญปิดทองฝังหลวงนิมิตกับว่าตรงนี้นี่ทุกคนทุกท่านก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมหวังความปรารถนาในทุกเรื่องทุกประการที่ไม่ผิดธรรมวินัยแล้วขอให้มีความสุขทุกๆคนทุกๆท่านด้วยกันเทอญทีมงานสกลเดชวาไรตี้นะครับผมบําหมอตาติงโหนงแล้วก็ล้อวาไรตี้วาไรตี้นะครับแล้วก็ท่านอาจารย์สวัสดิ์นะครับแล้วก็ท่านพระอธิการลำยองอนังคโนนะครับก็ถือว่าให้ความเมตตานะครับแล้วก็คณะกรรมการท่านคณะกรรมการอีกท่านนึงนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้มาร่วมพัฒนาพุทธศาสนานะครับที่วัดห้วงหินแห่งนี้นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมรายการที่จะทำบุญนะครับขยายความอีกทีก็แล้วกันนะครับที่จะทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับปี2564วันที่21วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่21กุมภาพันธ์อยู่ตรงนี้นะครับทําบุญล่วงหน้านะครับถ้ามีเวลาก็มาติดลูกนิมิตนะครับที่อุโบสถของวัดห้วงหินรายการสกลเดชวาไรตี้นะครับก็คงจะต้องหมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับท่านที่ชมรายการนี้นะครับเดี๋ยวทีมงานเรานะครับจะไปที่วัดไหนนะครับเตรียมชมเทปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ